بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حسبي الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับที่อัลลอฮฺให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้เราไม่ได้เกิดมาเองเราเป็นคนที่มีเจ้าของเจ้าของของเราก็คืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىที่เรามาหาความรู้กันที่อัญญุมันอิสลามไม่ได้มาเองนะครับนี่อัลลอฮ์ส่งมาฉะนั้นเราต้องให้หัวใจของเราเนี่ยโยงกับอัลลอฮ์โยงกับอัลลอฮ์ก็หมายถึงคิดถึงอัลลอฮ์คนที่อ่านอัลกุรอานซึ่งเรากำลังอ่านกุรอานซูเราะห์อัลกะฮฟซูเราะห์ที่18อายะที่18เหมือนกันซูเราะห์ที่18อายะที่18คนที่อ่านอัลกุรอานคนที่ถืออัลกุรอานอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยพี่น้องเขาถือเชือกเส้นเดียวกันถือเชือกเส้นเดียวกันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวเชือกอัลลอฮ์ถืออยู่ถือยังไงเราไม่รู้ไม่ต้องไปอธิบายงานของอัลลอฮ์แต่ปลายเชือกนะปลายเชือกคือกุรอานฉะนั้นการอ่านอัลกุรอานนี่เท่ากับเราถือเชือกเส้นเดียวกันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสง่างามไหมสง่างามครับฉะนั้นคนที่อ่านอัลกุรอาน อ่านกุรอานกับนมาดเนี่ยอะไรมาก่อนถ้าอ่านจากกุรอานนะครับกุรอานอธิบายบอกว่าอ่านกุรอานนี่มาก่อนนมาดอ่านกุรอานก่อนคือมุสลิมต้องอ่านกุรอานทุกวันเอาพี่น้องตอนจะขึ้นรถอ่านดุอาใช่ไหมนั่นกุรอานนะ
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ที่เป็นกุรอานตอนเช้าๆพี่น้องตื่นขึ้นมาก็ต้องนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนนะอัลลอฮฺอักบัรนั่นเราเนี่ยต้องอ่านกุรอานทุกวันแต่ที่อ่านกุรอานอย่างพวกเราเนี่ยอ่านกุรอานต้องรู้อะไรครับรู้ความหมายของอัลกุรอานพอรู้ความหมายของอัลกุรอานแล้วอธิบายเล็กๆน้อยๆทำให้อีหม่านของเราเพิ่มขึ้นได้ความรู้เพิ่มขึ้นตลอดเวลาทีนี้ก่อนจะอ่านกุรอานอายะห์ที่18อยากจะคุยกับท่านพี่น้องนะครับคือการอธิบายอิสลามเนี่ยก็เอามาจากนบีนี่แหละคืออันนี้ซุนนะห์นบีเนี่ยอธิบายกุรอานซุนนะห์นบีเนี่ยการคำสอนของท่านนบีที่เป็นวะฮีมาเนี่ยเป็นการอธิบายกุรอานทั้งหมดซัยยิดนาอุมัรอิบนุคอตตอบซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านนบีก็ได้นะเป็นลูกศิษย์ท่านนบีเป็นซอฮาบะห์ท่านนบีถึงน้องคงได้รับรู้ประวัติของซัยยิดนาอุมัรแล้วใช่ไหมว่าก่อนรับอิสลามเนี่ยต่อต้านอิสลามใช่ไหมวางแผนจะฆ่าท่านนบีใช่ไหมแล้วก็โหดพี่น้องตบคนนั้นไปตบพี่สาวตัวเองตบน้องสาวตัวเองจนกระทั่งเลือดไหลอ่ะถามว่าน้องสาวทำอะไรที่ไปตบเขาเนี่ยเพราะวันนั้นเนี่ยวันที่ไซนาอุมัรเนี่ยถือดาบแล้วก็เดินสวนกับซอฮาบะห์นบีก็ถามว่าอุมัรจะไปไหนท่านก็ตอบว่าฉันจะไปฆ่านบีอัลลอฮฺมันเอาซุบิลลาฮฺมินซาลิกแค่ใช้ภาษานี่อัลลอฮ์ก็ไม่พอใจแล้วฉันจะไปฆ่ามุฮัมมัดแล้วก็คนที่เดินสวนก็บอกว่าที่บ้านคุณเนี่ยครอบครัวคุณรับอิสลามกันหลายคนแล้วเพราะว่าอย่างนั้นลมขึ้นหูร้อนเลยพี่น้องก็กลับมาที่บ้านตัวเองตอนเดินเข้ามาเนี่ยได้ยินน้องสาวกำลังอ่านอัลกุรอานอยู่เห็นยังถ้าหากว่ากำลังร้องเพลงอยู่เนี่ยจะเข้าไปตบไหมถ้านั่งร้องเพลงอยู่หรือว่านั่งเต้นอยู่เนี่ยจะเข้าไปตบไหมไม่เข้าแต่ที่ไม่สบายใจคือไปนั่งอ่านอัลกุรอานโดยมีครูมาสอนอัลลอฮ์มีครูมาสอนอัลกุรอานเนี่ยลมขึ้นเลยนี่ก่อนน่าจะรับอิสลามเข้าไปตบน้องสาวเลยนี่ผมจะเล่าว่าชีวิตของคนที่ไม่รู้จักอิสลามเนี่ยโหดเราเองก็โหดตัวเราเองเนี่ยถ้าไม่เรียนรู้เรื่องอิสลามมาก่อนเนี่ยใครพูดผิดหูเนี่ยลมขึ้นไหมแต่พอเรียนอิสลามแล้วเข้าใจเรื่องอีมานแล้วเนี่ยความเมตตาสงสารอีมานเนี่ยจะนำความเมตตามาให้อีมานจะนำความอะไรนะความสงสารเมตตาให้อภัยมาตามมาให้ทันทีเนี่ยนี่ผลจากการที่เรารู้จักอัลอิสลามสนามัดตบหน้าน้องเลือดไหลอ่ะพอเห็นเลือดก็นึกสงสารก็ขอว่าเธออ่านอะไรเมื่อกี้นี่ขอให้ฉันดูหน่อยน้องสาวบอกว่าไม่ให้อะคนสกปรกอบรมภาษานี่หนักนะคนสกปรกจับอัลกุรอานไม่ได้นั่นยังสกปรกทีนี้มันจะสกปรกเพราะว่ามือไปจับของที่เป็นสมมติหัวใจคุณนะสกปรกน้องสาวมองต้องการจะอธิบายว่าหัวใจพี่เนี่ยสกปรกเพราะหัวใจที่เคารพรูปจเวตไม่ได้เคารพอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้คนที่นี่น้องสาวเนี่ยเป็นน้องมารู้รับอิสลามมากี่วันไม่รู้นะแต่ภาษาที่พูดเนี่ยพี่นะสกปรก
โอ้เอาละนี่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งคนก่อนรับอิสลามเนี่ยเป็นยังไงหัวใจโหดหมดเราเองก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราดีขึ้นกว่าเก่าใช่ไหมสงสารคนเมตตาคนนอบน้อมถ่อมตนเพราะอิสลามสอนเราเพราะอีมานเนี่ยสอนเราเพราะนบีมุฮัมมัดเนี่ยให้รูปแบบในการคนที่มีอีมานเนี่ยมารยาทงดงามหมดเลยจะพูดจาเนี่ยให้เกียรติอัลลอฮ์ยกย่องเคารพพ่อแม่เราไม่ได้กราบพ่อแม่จะเราให้เกียรติพ่อแม่เราไม่ได้ไหว้ภรรยาแต่เราให้เกียรติภรรยาเรายิ้มให้กับภรรยาอัลลอฮ์เราหอมภรรยาเรากอดภรรยาแล้วขอดุอาอีกจากมาแค่ชั่วโมงนึงขออุทิศหลายเที่ยวผมนี่ขอหลายเที่ยวนั่งรถมาขอให้ภรรยาเราต้องอยู่กันแบบนี้อัลลอฮ์วักบายเคยเป็นอย่างนี้นี่คำสอนของอิสลามทั้งหมดนะอยู่พ่ออยู่กับพ่อแม่นั่งใกล้พ่อแม่ให้เนื้อหนังเราอยู่ใกล้กับพ่อแม่มีภรรยานั่งใกล้ภรรยามีลูกนั่งใกล้ลูกพอห่างกันเราห่างกับพ่อแม่อ่ะพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วจะอยู่ใกล้แบบไหนด้วยการขอดุอาให้วิญญาณใกล้ชิดกันนี่ใครสอนเรื่องอย่างนี้น่ะแต่รู้เองไม่มีทางครับไม่มีทางรู้พอนบีอธิบายว่าพอเราขอดุอาให้กับมะเราปะเราให้กับแชร์เราใครตะใครที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทำให้วิญญาณเราวิญญาณของมะปะเราอยู่ใกล้ชิดกับเราเห็นไหมฉะนั้นร่างกายที่อัลลอฮ์ยกย่องนบีมุฮัมมัดเนี่ยฉันพานบีมุฮัมมัดขึ้นไปบนชั้นฟ้าเนี่ยขึ้นมิอรอจเนี่ยไปทั้งสองอย่างนะวิญญาณไปด้วยแล้วก็บาดันบอดี้เนี่ยไปด้วยเห็นยังทำไมเออสองอย่างอ่ะร่างกายก็พานบีขึ้นมิอรอจไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์แล้วก็เอาวิญญาณตามไปด้วยเห็นยังฉะนั้นวิญญาณกับบอดี้ในร่างกายเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่นั่งกายชิดกับภรรยามีผลบุญไหมมีนั่งกายชิดกับพ่อแม่มีผลบุญไหมมีทีนี้มะตายไปแล้วคุณพ่อตายไปแล้วภรรยาตายไปแล้วต้องการจะให้กายชิดอีกทำไงกายชิดด้วยวิญญาณทำไงขอดุอาอัลลอฮฺฉะนั้นมุมินทุกวันนี้ต้องอ่านกุรอานทุกวันสองนมาดอย่าขาดสามบริจาคสม่ำเสมอไม่ต้องรอให้รวยต้องรอให้พร้อมก่อนถึงจะบริจาคไม่จำเป็นพี่น้องไอ้เท่าที่มีอยู่นั่นละ 3-400 บาทนะกระเป๋าอะไรพี่น้องบริจาคไปเลยพี่น้องเพราะเอารอพี่น้องคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราเนี่ยถ้ารอเราเขาแย่นะนะรีบบริจาคไปเลยแล้วอัลลอฮ์จะเพิ่มรางวัลเนี่ยของดีๆเรื่องเหล่านี้นะครับมาจากคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมดเลยตัวเรียกว่าการขอดุอาให้ทำให้โอใกล้ชิดกับอะไรนะวิญญาณของเราใกล้ชิดกับวิญญาณของมะปะเราขอดุอาให้ภรรยาจากแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงอัลลอฮ์จะอัลลอฮ์มักฟิรละฮานึกอภัยโทษให้ภรรยาของฉันอภัยโทษให้กับลูกของฉันต้องขออยู่ตลอดเวลานะเอาวันนี้มาก่อนจะอธิบายท่านนบีสอนอย่างนี้นะมีอยู่สองรายการในหนังสือไม่มีคอสลาตานิลาชัยอัฟดอลูมินฮุมานี่นบีพูดเองนะครับว่ามีอยู่สองรายการนะไม่มีอะไรที่จะประเสริฐกว่าสองรายการนี้ที่นบีพูดที่เป็นวะฮีทั้งหมดนะนบีมันจะคิดเองเพราะนบีอ่านหนังสือไม่ออกเขียนเป็นไหมไม่เป็นแล้วเอาความรู้มาจากไหนก็อัลลอฮ์สอนไงให้ญิบรีลมาสอนเลยท่านสอนบอกว่าคอสลาตานี่มีสองรายการลาชัยอาอัฟบอลุมินฮูมาไม่มีอะไรที่จะประเสริฐกว่าสองรายการนี้ข้อที่หนึ่งอัลอีมานุบิลลาอีมานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดบนหน้าดุนยาไปนี้ไม่มีอะไรเท่ากับคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์คนนั้นเป็นคนที่ดีที่สุดอัลลอฮ์เห็นไหมอีมานต่ออัลลอฮ์เรื่องความเชื่อหมดเลยใช่ไหมเรื่องที่สองวันนัฟบิลมุสลิมีนทำประโยชน์ให้กับสังคมมุสลิมให้กับพี่น้องมุสลิม
อัลลอฮ์พี่น้องครับอันนี้มูลนิธิเรานี่นะที่เรามานั่งอยู่วันนี้ในพี่น้องนะท่านประธานมาแล้วด็อกเตอร์มูฮัมหมัดฮานาทำประโยชน์สร้างอาคารขึ้นมาแล้วก็ให้พี่น้องมุสลิมมานั่งฟังศาสนาแบบนี้คือเรียกว่าอะไรนะทำประโยชน์นำประโยชน์นะครับความรู้จากอัลกุรอานจากสุนนะนบีมาให้กับพี่น้องมุสลิมได้เข้าใจอิสลามนี่แหละถือว่าเป็นงานที่ประเสริฐที่สุดอีมานกับนำประโยชน์มามอบให้กับพี่น้องมุสลิมประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรดีมากกว่านี้ครับพี่น้องแล้วความนี่ความดีอันนี้หมดอายุไหมไม่หมดอายุทำความดีอย่างนี้ไม่หมดอายุพี่น้องมีจะรักษาไว้รักษาไว้รักษาไว้ตลอดไปครับพี่น้องอาคารนี้หมดอายุแต่ความดีที่ทำไว้หมดอายุไหมไม่หมดอายุอัลฮัมดุลิลลาห์ข้อที่สองนบีสอนอีกนะครับคอสลาตานี่ลาชัยอุนอัคบาสุมินฮุมาไม่มีสองข้อนี้ไม่มีอะไรอีกที่จะอัคบาสที่จะเลวกว่าที่จะเลวกว่าสองข้อนี้ไม่มีแล้วไอ้ครั้งแรกเนี่ยดีกว่าประเสริฐกว่าไอ้ที่ล้ำที่แย่ที่สุดน่ะสองข้อได้รู้ไหมนบีสอนเองนี่เป็นการสรุปสั้นๆนะอัชชิรกุบิลลาห์การตั้งภาคีกับอัลลอฮ์โอ้เข้าใจง่ายเลยนะการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์มันคู่กับอีมานน่ะอีมานน่ะยึดอัลลอฮ์องค์เดียวเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่พึ่งขอดุอากับอัลลอฮ์นมาต่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์คิดถึงอัลลอฮ์สรรเสริญต่ออัลลอฮ์ให้มากกว่าคิดถึงภรรยาและลูกกับพ่อด้วยนะอยู่กับอัลลอฮ์นี่มันต้องเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเลยประเสริฐสุดเอาเลวสุดอาชีพการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่พี่น้องเราที่ไปขอดุอาจากโต๊ะตะเกียนั่นน่ะเลวสุดละนี่ถ้าไม่อ่านจากกุรอานจะรู้ไหมถ้าไม่อ่านจากฮะดีษนบีจะรู้ไหมไม่รู้และอีกเรื่องหนึ่งที่เลวที่สุดก็คือทำอันตรายให้กับพี่น้องมุสลิมใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเลวสุดชิริกต่ออัลลอฮ์นี่เลวสุดขอจากโต๊ะตะเกียร์นี่เลวสุดแล้วก็ไปหาหมอดูเนี่ยเลวสุดไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลวสุดพี่น้องสังเกตไหมนะเวลาพี่น้องในประเทศไทยนี่เวลาจะทำงานใหญ่ๆต้องดูเวลาก่อนนะ9 โมงใช่ไหมแล้วก็กี่นาทีนะ9 นาทีนี่แสดงว่านี่อาศัยอะไรไม่ได้อาศัยอัลลอฮ์เลยไงใช่ไหมอาศัยว่าเวลาที่อัลลอฮ์ให้มานี่แหละเอาเวลา9 โมงก็9 นาทีถึงจะเริ่มทำงานได้แล้วก็ของอิสลามมันจะสอนแบบนั้นของอิสลามบอกว่าเวลาไหนก็ได้ก่อนจะเริ่มให้อ่านว่าไงบิสมิลลาห์จบบารากัตในชีวิตอยู่ตรงนี้นึกถึงอัลลอฮ์เวลาไหนก็ได้เช้าก็ได้หลังซุบฮ์ก็ได้ก่อนซุบฮ์ก็ได้1 ก็ได้2 ก็ได้พอจะเริ่มทำอ่านว่าไงบิสมิลลาห์เห็นไหมนี่สง่างามอิสลามสง่างามแล้วอัลลอฮ์เล่าเองนะบอกว่ามนุษย์เนี่ยด่าฉันมนุษย์เนี่ยยะซุบบุนีนี่อัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังให้นบีมาสอนว่าประชาชนเนี่ยด่าฉันมีคนถามว่าด่าอัลลอฮ์น่ะทำยังไงเวลาเขาจะทำความดีเขาเลือกวันวันจันทร์วันอาทิตย์แล้วก็เลือกเวลาอีกนั่นแหละเขากำลังด่าฉันว่าอนัดดารู้เพราะฉันนี่เป็นเจ้าของเวลาแค่นั้นท่านการไปเลือกเวลาต้องชั่วโมงนั้นวันนั้นวันนี้ไม่เอาวันนี้เพราะไปหาหมอดูมาแล้วหมอว่าต้องพี่น้องนั่นแหละเป็นการด่าอัลลอฮ์ตำหนิอัลลอฮ์ไปไหมแล้วก็ตำหนิอัลลอฮ์ว่ายังไงอัลลอฮ์ก็เฉลยเลยตำหนิอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้อากาศร้อนไปก็บ่นหนาวไปก็บ่นฝนไม่ตกบ่นตกเยอะหน่อยบ่นอีกทำไมไม่กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์นะ
ถ้าต้องการจะไม่ให้ฝนตกเขาอ่านดุอาว่าอย่างนี้อัลลอฮุมมะฮาวาไลนาวะลาอะไลนาโออัลลอฮ์ให้อย่าให้ฝนตกที่เราให้ไปตกที่อื่นนี่ชีวิตจริงผมเล่าอย่างนี้นะที่ผมมีงานวิทยาศาสตร์ผมก็ทำฝนตกในงานผมก็บอกโออัลลอฮ์ให้ฝนไปตกอย่าให้ตกที่เราให้ไปตกที่หนองจอกเขาโทรศัพท์มาที่หนองจอกก็ไม่ต้องการด้วยผมว่าผมพูดใหม่ให้ไปตกที่อื่นอย่าไปว่าเอ่ยชื่อพอไปเอ่ยชื่อภาพบางทีเอาล่ะครับดูเราไปตกหนองจอกคนหนองจอกเขาไม่เอาอัสตักฟิรุลลาห์อยู่บนโลกดุนยานานประสบการณ์เยอะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องตัวลงว่าชิริกบาปใหญ่ไหมบาปใหญ่มากเลยนะอีมานรางวัลประเสริฐมากประเสริฐมากที่สุดคู่กับอีมานก็คือทำชีริกต่ออัลลอฮ์ตั้งปากีกับอัลลอฮ์อย่างนี้เป็นต้นนะเอาละครับเอามาดูกุรอานอายะห์ที่18นะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์วะตะฮ์ซะบุฮุมอัยกอดันวะฮุมรุกูดوَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْلَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا الله أكبر وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِوَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًاالله أكبر الحمد لله الحمد لله ดีจริงๆกุรอานนี้อัลลอฮ์ประทานให้กับนบีมุฮัมมัดให้ญิบรีลพามานะไม่ใช่มาเองนะท้องฟ้าน่ะเมื่อก่อนมีชัยฏอนอยู่ชัยฏอนยินขึ้นข้างบนเต็มไปหมดตั้งแต่อัลลอฮ์แต่งตั้งนบีมุฮัมมัดมาแล้วต้องการจะให้กุรอานเนี่ยจากชั้นฟ้าเนี่ยมาหานบีนี่เคลียร์ท้องฟ้าก่อนไม่ให้ยินและชัยฏอนขึ้นไปเพ่นพ่านข้างบนใช่ไหมเพื่อจะให้ไม่มีจราจรใช่ไหมล่ะไม่มีจักรยานไม่มีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านอยู่ที่ถนนเพราะในหลวงจะออกแล้วนี่ไปนะพระกุรอานจะมาเนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดไปนะเคลียร์บนท้องฟ้าหมดเลยอ่ะมลาอิกะฮ์ญิบรีลขึ้นวันลงไม่รู้ว่ากี่ร้อยครั้งอัลลอฮ์เดี๋ยวขึ้นฮาฟาอัลลอฮ์ข้ามหานบีอัลลอฮ์เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นแป๊บเดียวญิบรีลเนี่ยมีตั้ง600ปีนี่ศิฟัตลักษณะของมลาอิกะห์ญิบรีลเป็นญิบรีลที่ประเสริฐที่สุดดีเพราะอัลลอฮ์แต่งตั้งญิบรีลเนี่ยนำกุรอานมาหรือนำคัมภีร์ของอัลลอฮ์มาพบกับบรรดานบีเท่านั้นอย่างเราเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ส่งญิบรีลมาหาเราหรอกมาส่งเฉพาะมหาขายมหาท่านนบีมุฮัมมัดคนเดียวและบรรดานบีที่มาก่อนหน้านบีทั้งหมดเนี่ย25ท่านที่ไม่มีชื่ออีกเป็นแสนน่ะนี่การติดต่อระหว่างบ่าวของอัลลอฮ์กับใครนะกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ลงมาครับเวลาอัลลอฮ์ต้องการจะเล่าเรื่องความลับต่างๆเนี่ยนะอัลลอฮ์ไม่ลงมาเราให้ญิบรีลเอาความรู้มาให้กับ นบีมาสอนนี่เป็นความลับนะเราให้ฟังนะเรื่องในอดีตที่ผ่านมากำลังพูดเรื่องอะไรชาวถ้ำอัชฮาบุลกาฟีนะครับอายะที่18
วะตัฮซาบูฮุมแปลว่ามุฮัมมัดคิดหรือว่าเจ้ามาถึงนบีมุฮัมมัดนะท่านมุฮัมมัดนี่คิดว่าพวกเขาไอกอซอนตื่นนอนไอกอแปลว่าตื่นนอนอย่าลืมว่าตื่นนอนเนี่ยเรานี่ตื่นนอนวันละกี่ครั้งก็จะตื่นตอนเช้าใช่ไหมตอนนมาซุบโบใช่ไหมตื่นนอนทำยังไงคำว่าอีกอตื่นนอนเนี่ยตามสุนนะนบีนี่นะเวลาตื่นนอนมาเนี่ยอย่าเพิ่งลุกขึ้นนี่นบีสั่งเลยนะยิ่งอายุเยอะๆอย่างพวกเราเนี่ยอย่าเพิ่งลุกขึ้นเลยนะเดี๋ยวหน้าจะมืดนอนในท่าไหนนอนในท่าตะแคงขวาก่อนจะลุกขึ้นเนี่ยให้นอนตะแคงขวาแล้วก็เอาศอกเนี่ยดันขึ้นมาพอนั่งตรงแล้วให้เอามือเนี่ยลูบไปที่หน้าอ่านดุอาว่าไงอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรขอบคุณอัลเลาะห์ที่หลับไปเมื่อคืนทุกอิริยาบถของพวกเรามีรางวัลหมดเลยไงการเป็นมุสลิมเป็นต้องครับแต่ต้องเข้าใจสุนนะนบีที่นะว่านบีเนี่ยสั่งให้ทําอะไรก่อนนอนสั่งให้ทําอะไรให้แปรงฟันตะปัดที่นอนอาบน้ํานมาศยกมือขึ้นแล้วก็อ่านตื่นนอนก็ทําอีกนี่อย่างความสมบูรณ์ของอิสลามอ่ะเรียกว่าอัลยอมอักมัลตุลกุมวันนี้อิสลามสมบูรณ์แล้วการปฏิบัติด้านอะกีดะห์ความเชื่อสมบูรณ์หมดแล้วอิสลามสมบูรณ์ที่สุดไม่มีศาสนาใดที่จะสมบูรณ์กว่าอิสลามเนี่ยไม่มีแล้วครับแล้วก็ทำให้ชีวิตชีวาเราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงถ้าเดินตามนบีนะเดินตามนบีอย่างเดียวนี่นะสุขภาพแข็งแรงนะเดินตามนบีต้องออกกำลังกายด้วยนะรู้ไหมนบีออกกำลังกายยังไงวิ่งแข่งกับท่านหญิงอาอิชะห์ภรรยาสาวละคนสาวกับนบีอายุ50เนี่ยเราวิ่งใครจะชนะผู้หญิงชนะนบีว่าเธอเก่งพอต่อมาวิ่งแข่งนบียิงไอชาแพ้ นบีสุขภาพแข็งแรงตลอดเวลาเห็นยังหญิงบางคนก็อ้วนหน่อยปล่อยตัว แต่พวกเราไม่มีรุ่นใหม่เนี่ยออกรอสเลนเดอร์ก็หมดแล้วทำดีเลยนบีออกกำลังกายสม่ำเสมอจะนอนนบีสอนตื่นนอนนบีสอนเนี่ยถ้าตื่นนอนมาแล้วอ่านดูอาสง่างามไหมตอนนี้บางคนยังว่าไม่ได้มีไหมก็ให้ลูกเราในเรียนอนุบาลเนี่ยครูสอนแล้วอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูขอบคุณอัลเลาะห์ที่มีดุอาเอาต่อมาครับนี่คนในถ้ำนอนน่ะนะท่านอัลเลาะห์เล่าบอกว่าถ้าหานบีมุฮัมมัดนี่นะเห็นเขานี่นะเวลาเขาตื่นนอนมาเนี่ยเวลาเขานอนหลับนี่นะเวลาเขาตื่นทำไมครับวะฮุมรุกูดขณะที่พวกเขาหลับคือว่าเวลามองคนหลับเนี่ยเหมือนเขาตื่นเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังคนในถ้ำเนี่ยท่านอนของเขาเนี่ยเวลามองดูเหมือนคนตื่นนอนต้องการจะอธิบายอย่างนี้ตาไม่หลับตับซีดอิบนุกะซีดเล่มนี้อธิบายกันไหมเวลามองปั๊บเนี่ยตาลืมเขาตาลืมคนก็นอนอยู่เห็นไหมใครจะกล้าเข้าอ่ะก็ไม่กล้าเข้าอ่ะคนนอนอยู่เห็นไหมแล้วก็มีไหมมีใครบางใบที่นอนแล้วตาไม่หลับมีไหมหลับก็หมดแต่มีนบีอยู่คนเดียวที่ตานบีไม่หลับนี่นบีพูดเองฉันตาไม่หลับนะบางครั้งนบีพูดนะตาหลับแต่ใจฉันไม่หลับด้วยบางทีนบีตาหลับแต่ใจนบีไม่หลับแต่คนที่นอนอยู่ในถ้ำเนี่ย5-6คนนี่พี่น้องตาหลับจะมองดูเหมือนตาเปิดเห็นยังครับนี่อัลลอฮ์รักษาเอาไว้เห็นยังอัลลอฮ์ทำได้หมดเอาต่อมาครับวานุกอลลิบูฮุมรุกูดแปลว่านอนนะรอกอดาแปลว่านอนนะครับ
วันมุกอลลิบุฮุมเราได้ให้พวกเขาพลิกตัวมุกอลลิบแปลว่าพลิกตัวซาตัลยามีนไปทางขวาวะซาตัชิมานแล้วก็ไปทางซ้ายไม่ได้บอกว่าปีละกี่ครั้งเดือนละกี่ครั้งแต่นะตัฟซีรอิบนุกะซีรอิบนุอับบาสญาตินบีอธิบายเองนะครับว่าพลิกไปทางขวาแล้วพลิกทางขวาก่อนแล้วก็ซ้ายทีหลังใช่ไหมเพราะว่าอิสลามเนี่ยเริ่มจากขวาก่อนนะไม่ใช่ซ้ายก่อนนะเนี่ยความสำคัญของอิสลามกุรอานอัลลอฮ์ชี้นำหมดเลยนะเริ่มจากขวาก่อนแล้วก็ซ้ายทีหลังปีละสองครั้งเนี่ยที่ว่านอนพลิกขวาพลิกซ้ายเนี่ยปีละสองครั้งท่านอิบน์อับบาสอธิบายต่อไปอีกเขาบอกว่าลาลัมยุกอลลิบูละอักลัตฮุมุลอัรดูถ้าไม่พลิกตัวเลยนี่นะดินก็จะกินคนท่านดินก็จะกินเนี่ยกินสิโครงของเขาร่างของเขาเนื้อของเขาหนังของเขาฉะนั้นที่อัลลอฮ์ให้พลิกเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาให้พลิกปีละสองครั้งพลิกก่อนขวาก่อนแสดงว่าเริ่มนอนข้างขวาก่อนแล้วก็พลิกมาซ้ายได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเลยเหมือนกันเราจะเริ่มนอนก็เหมือนกันนอนแบบไหนก่อนข้างหน้าก่อนข้างขวาก่อนอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยสุขภาพแข็งแรงอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็นอนด้วยน้ำของอัลลอฮฺบิสมิลลาฮุมมะอามูตุวะอัฮยาอัลฮัมดุลิลละห์นี่นบีสอนหมดเลยต่อมาครับวะกัลบุฮุมมีหมาเข้ามาอีกแล้ววะกัลบุฮุมและสุนัขของพวกเขาอัลลอฮ์พี่น้องครับและสุนัขคำว่าสุนัขเนี่ยพี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่ในโลกนี้เนี่ยไม่เอาสุนัขแต่ทำไมอัลลอฮ์พูดถึงสุนัขอิสลามไม่ได้ห้ามเลี้ยงสุนัขนี่เข้าใจยังนะเลี้ยงสุนัขได้แต่ไม่ใช่เลี้ยงแบบฝรั่งเอามาไว้บนบ้านบนที่นอนเนี่ยไม่ได้แต่เอามาไว้เลี้ยงเพื่อจะนะเพื่อดูแลสัตว์เขาเรียกว่ากัลบุนมูอัลลิมสุนัขที่ถูกฝึกมาแล้วแบบหมาของตำรวจมันต้องฝึกแบบนั้นอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาแรกนะที่เลี้ยงสุนัขแต่ต้องเป็นสุนัขที่แล้วนะถูกฝึกมาเป็นอย่างดีคุมบ้านได้คุมสัตว์ได้ไปล่าสัตว์ได้เอาสัตว์ที่มันที่สุนัขไปจับมาเนี่ยมาให้เจ้าของเนี่ยหมาเป็นอย่างนี้นะถ้ามันจะกินเองเนี่ยมันกินระหว่างทางถ้ามันจับมาให้เจ้าของเนี่ยนะจะไม่ตายกลับมาก็มาเชื่อต่อบิสมิลลาห์อย่างนี้เป็นต้นในตัฟซีรอธิบายในหะดีษอธิบายไปหมดเลยฉะนั้นอนุญาตให้เลี้ยงสุนัขได้มั้ยได้แต่อย่าไปจับเล่นเพราะต้องระวังน้ำลายเพราะว่าน้ำลายของสุนัขเนี่ยท่านนบีสอนว่าเวลาสุนัขเดินมันเลียภาชนะให้ล้างเท่าไหร่นะ7ครั้งแต่อิหม่ามอบูฮานิฟาว่าล้าง3 อิหม่ามชาฟีว่าล้าง7อิหม่ามอบูฮานิฟาคนอยู่บนสภาฮานาฟีมาตลอด89ปีอยู่ในอินเดียวะฮันนาฟีวะฮันลามแค่3พออิหม่ามชาฟีนะล้าง7พี่น้องก็เลือกเอาอันไหนล้าง3ก็ได้7ก็ได้แต่ว่า1ใน3หรือ1ใน7ต้องมีน้ําน้ําดินนี่ภาชนะเวลาได้นะลิ้นของสุนัขนี่เพราะว่าเหงื่อนี่มันไม่ออกที่ตัวมันออกที่ลิ้นอย่างเดียวที่เป็นความรู้หมดเลยเข้าใจนะเหงื่อของสุนัขเนี่ยมันออกที่ไหนออกที่ลิ้นไม่ได้ออกที่ตัวเรานี่เหงื่อออกที่ไหนออกที่ตัวไม่ออกที่ลิ้นใครสร้างมาเนี่ยสร้างงานงามแบบนี้ใครออกแบบเนี่ยพี่น้องนึกว่าเกิดมาเองหรือโกหกไม่ใช่อัลลอฮ์จัดให้ทำอยู่เลยอัลลอฮ์บอกว่านี่เมื่อวันซื่อนี่คนรับอิสลามคนเด็กนมผมบอกให้มาแต่ผมไม่รู้ว่ามีก็เปลี่ยนที่นะไม่รู้นะผมบอกให้ไปที่โนโวไปกันยังก็ไม่รู้ถ้าเวียดนามมาผมได้3วันเนี่ยผมบอกให้มาให้มาที่โนโวเอาก็ย้ายมาตัวนี้อัลฮัมดุลิลละห์
คนทำอิสลามทุกวันอ่ะคนถามว่าเด็กอยู่เท่าไหร่26เป็นเชฟไปอยู่อะไรประเทศดูไบมาก่อนนะนับอิสลามทำได้เลยก็ขอบคุณอัลเลาะห์ใช่ไหมต่อมาครับวากัลบูฮุมสุนัขของพวกเขาคือสุนัขเนี่ยเขามาเอาไม่ให้เอาไว้ในบ้านนะเอาไว้นอกบ้านใส่กรงกลางวันกลางคืนปล่อยอย่างนี้เป็นต้นทำได้เลยไม่ผิดนะวากัลบูฮุมบาซิตุนบาซิตแปลว่าเหยียดดิรอไอขาของมันทั้งสองเหยียดขาไปทั้งสองไปข้างหน้าบิลวาซิตไปข้างหน้าอัลลอฮฺแปลว่านี่อัลลอฮฺเล่าอธิบายละเอียดยิบเลยนะพูดถึงเรื่องสุนัขในคัมภีร์กุรอานด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องคาวในคัมภีร์กุรอานด้วยยิบเป็นต้นอัลลอฮฺเป็นว่าเมื่อวานมีคนโทรศัพท์มาถามผมจะปลูกคาวได้ไหมเขาบอกได้ปลูกผมยังได้เลยนะพอมีพวกบันยอิสราเอล3คนมีนบีมุฮัมมัดเล่าเองหัวล้านมลาอิกะห์ลงมาหาบอกว่าคุณต้องการอะไรฉันต้องการมีผมมลาอิกะห์ก็เอามือจับศีรษะผมขึ้นดำสวยแล้วต้องการทรัพย์สมบัติริสกีอะไรบ้างอยากได้อูฐเขาก็เอาอูฐให้ฉะนั้นจากหะดีษตรงนี้นะอนุญาตให้ปลูกผมได้ถ้าผมไม่มีหัวล้านเนี่ยทำไงนะปลูกผมได้ไหมได้ไม่มีปัญหาถ้าจะปลูกคราวเชื่อเลยไอ้ของที่มีอยู่ในยาโกนนั่นแหละอัลลอฮฺอักบัรอิสลามคุ้มหมดเลยชีวิตเราใช่ไหมอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรตกลงว่าสุนัขเลี้ยงได้ไหมได้ไอ้ที่ไม่เลี้ยงมาก็อย่าตอนแก่ก็อย่าไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงคนจนดีกว่านะเด็กกำพร้าอาณาถาดูแลโรงเรียนมัสยิดของอัลลอฮ์ต่อไปนะบางคนจะเลี้ยงอ่ะเลี้ยงหมานี่แพงอ่ะราคาแพงมีใช่ไหมอัลลอฮ์หมาที่ตะวันตกเขาเลี้ยงกันอยู่แล้วก็เวลากัดตายนะโลอันตรายนะจากนั้นเป็นต้องขอจงอาต่ออัลลอฮ์ด้วยครับอย่าลืมนะเวลาอีกาไม่เข้าบ้านบ้านที่มีสุนัขเลี้ยงอยู่ในบ้านต้องนึกตรงนี้ด้วยเวลาอีกาจะไม่เข้าบ้านบ้านที่มีสุนัขเลี้ยงอยู่อธิบายยังไงเอาสุนัขไปกอดไปนอนไปอยู่ด้วยกันวิ่งอยู่ในบ้านมาลิกาไม่เข้าแต่มีตัวครูอยู่คนหนึ่งคนชายเนี่ยพูดดีบอกว่าใครที่ทำตัวเหมือนหมาคนก็ไม่เข้าเหมือนกันก็อัลลอฮฺอักบัรนะอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนมาลิกาไม่เข้าคนก็ไม่เข้าถ้าเจ้าของบ้านทำตัวโอ้แรงๆดุๆอันนี้เป็นต้นนะครับน้องเอาต่อมาครับลาวิตตอลาตาลัยฮิมลาวัลลัยตามินฮุมฟิรอรออิตตอลาตาเนี่ยแปลว่าถ้าหากท่านเนี่ยมองอิตตอลาตาแปลว่ามองจะเป็นใครก็ตามเด็กหนุ่มๆที่อยู่ในถ้ำ5-6คนในเวลานอนเนี่ยตาเปิดเวลาท่านมองเขาสังเกตมองคนนอนอยู่นี่ใช่ไหมละวันไล่ตะมินหุมพวกท่านจะหนีไม่กล้าเข้าไปใกล้เขาเนี่ยอัลเลาะห์รักษาคนกลุ่มนี้เอาไว้1นอนตาเปิด2เห็นหน้าเขาจะหันหลังนี่ต้องรักษาใช่มั้ยฟิรอรอหนีฟิรอรอแปลว่าหนีรันเอาเวถ้าหากเห็นเขาท่านจะถอยหลังหันหลังหนีไม่อยากจะเข้าไปยุ่งกับคนที่นอนนี่อัลลอฮ์รักษาเอาไว้เป็นน้องนึกไหมนอนหลับอยู่กี่ปีที่ตาไม่หลับเนี่ยกี่ปี309 ปีทำไมเสื้อไม่เก่าทำไมขี้ฟันไม่เยอะทำไมก็ดูไม่เจ็บอัลลอฮ์รักษาเหมือนเดิมเลยอะหลังจากตื่นขึ้นมา309 ปีมีคนถามว่าคุณนอนกี่วันอัลลอฮ์แค่แป๊บเดียวแค่ชั่วโมง2 ชั่วโมงเองต้องการจะอธิบายว่าคนที่นอนอยู่ในกูโบก็เหมือนกันพี่น้องจะเป็นกี่ร้อยปีกี่พันปีก็ตามเวลาฟื้นขึ้นมาในวันเตียมา
อัลลอฮ์ถามว่ากัมลาบิสตุมคุณอยู่นานเท่าไรดุนยากับในกูโบอ่ะลาบิสนาซาอาจันอยู่แค่ชั่วโมงเดียวอัลลอฮ์ให้ยังกลายเป็นทางความรู้สึกรถไฟอิตาลีที่ต้องก็อ่านประวัติดูสิผมก็นั่งชมทัวร์ดูนะหายไปเท่าไรกี่ปีอ่ะ40ปีอยู่ดีๆก็คันขบวนเดิมแล้วมาจอดเนี่ยที่ชานชาลาคนก็ตกใจกันหมดรัฐบาลก็ตกใจอ่ะที่อิตาลีในยุโรปนี่เองพี่น้องก็เอาคนที่อยู่ประมาณ104คนน่ะในรถไฟเนี่ยเอาไปตรวจเช็คร่างกายเขาถามว่าเอ็งอยู่รถไฟหายไปไหนก็บอกไม่ได้หายไปไหนฉันเข้าถ้ำแค่ 3-4 นาทีเองก็ออกมาเนี่ยเมียที่อยู่ที่บ้านน่ะเมื่อตอนจากกันน่ะสาวๆเดี๋ยวนี้อายุ40อายุ80เป็นมะเร็งเป็นอะไรเป็นบวงเบาหวานเต็มกันไปหมดที่บนดุนยาเราให้เห็นเพื่อจะพิสูจน์ไปเห็นว่าวันกิยามะห์มีจริงตายแล้วฟื้นจริงจะได้แต่คนก็ยังไม่เชื่อก็ปล่อยไปไม่มีปัญหาแต่เราน่ะเชื่อแล้วเพราะกุรอานที่สอนเราอะกีดะห์เราเนี่ยสอนเราให้เชื่อว่าตายแล้วฟื้นเอาต่อมาครับฟิรอรอไปวันหนีนะพี่น้องครับคำว่าฟิรอพี่น้องครับจะเอากุรอานอายะห์อื่นมาอธิบายนะในวันกิยามะห์นั้นหนีไปไหนไม่รอดคนที่นอนอยู่ในกุโบฟื้นขึ้นมาอยากจะหนีด้วยกันทุกคนเพราะว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกลงโทษแน่หนีไปไหนพี่น้องไม่มีสิทธิ์หนีพี่พระไลกาสององค์อยู่กับตัวเราเราคุมหมดแล้วตอนนี้ก็มี4องค์นะ5องค์เนี่ยมลายกาอยู่กับตัวเรา5องค์ซ้ายขวาเอาซ้ายทำอะไรบันทึกเรื่องบาปของเราขวาบันทึกแต่เรื่องดีหน้าหลังคุ้มครองเราไม่ให้ถูกพยานอันตรายทั้งหลายถ้าอัลลอฮ์กำหนดมา2องค์นี้ถอยถูกเลยเพียงยังและอีองค์หนึ่งองค์ที่5เนี่ยมาแล้วนะมาสนับสนุนให้ทำความดีไปฟังรายการศาสนาที่อันยูมันสิลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดสิยิ้มสิให้อภัยสิมาลาอิกะห์องค์ที่5เนี่ยสนับสนุนให้เราทำเรื่องดีดีดีหมดเลยดีหรือไม่ดีพี่น้องถ้าเราไม่รู้นึกว่าเราเองที่ไหนได้มาลาอิกะห์คอนโทรลหมดแล้วต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์อยู่ตลอดเวลาอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์เอาต่อมาครับวะลามูลิตูมินฮุมรุอบะรุอบะแปลว่าความกลัวรุอบุนแปลว่าความกลัวมูลิอัตแปลว่าเต็มไปด้วยความกลัวใครก็ตามถ้าเดินผ่านถ้ำนี้ต้องการจะเข้าไปในถ้ำนี้ไปเจอคนนอนนะไม่กล้าเข้าใกล้แล้วก็เต็มไปด้วยความตระหนกกลัวไม่กล้ายุ่งกับมันใครดูแลอยู่พี่น้องอัลลอฮ์ดูแลอยู่ทั้งหมดเลยมีอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังเรื่องชาวถ้ำแต่เรื่องชาวถ้ำเนี่ยพวกยะฮูดีรู้เข้าใจทุกอย่างส่งคนมาหานบีเหมือนกันแล้วก็สั่งคนที่จะไปหานบีพูดอย่างนี้เวลาเองไปหานบีมูฮัมหมัดอย่าเรียกว่ามูฮัมหมัดเป็นนบีนะเดี๋ยวตามันจะพองแล้วยังให้เรียกมูฮัมหมัดธรรมดาอย่าใส่ตำแหน่งนะแล้วยังก็ดูถูกเยียดยามันอยู่พี่น้องก็ไปมูฮัมหมัดถามนี่มูฮัมหมัดรู้จักชาวถ้ำไหมบีว่ารู้นี่ก็เล่าให้ฟังนี่ก็เนี่ยผ่านคุรานอายะนี้นะครับสุรานี้นะครับเอาต่อมาครับพี่น้องตกลงว่ากลัวเนี่ยกลัวอะไรดีที่สุดอ่ะพี่น้องกลัวใครกลัวอัลลอฮ์กลัวทำไมล่ะผีอัลลอฮ์พี่น้องหลายคนโทรศัพท์มาอาจารย์ยินเข้าตัวฉันพระมุทันละคุณนมาดปากไม่ตอบก็รู้แล้วมันจะนมาดท่านวิธีไล่ยินง่ายนิดเดียวอ่านกุรอานนี่ผมอ่านหนังสือพบภาษาอุรดูนะที่อัฟกานิสถานชนะสงครามไอ้พวกรัสเซียที่มาทำลายอยู่อเมริกาด้วยชนะ3อย่างอาวุธเล็กๆน้อยๆแต่อาวุธที่ยิ่งใหญ่มี3รายการ1เขาอ่านดุอาฮัสบิอัลลอฮ์ข้อที่2อ
อาบน้ำนมาดอัลลอฮ์ยังครับพี่น้องอาบน้ำนมาดเป็นอาวุธซึ่งท่านนบีพูดว่าเป็นศิลาอุลมุมินเป็นอาวุธของมุมินที่ดีที่สุดอยู่ในนาดูอาอยู่ในอินเดียเนี่ยเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วก็เล่าเล่าเลยนะมหาวิทยาลัยผมกับมหาวิทยาลัยลักดาวยูนิเวอร์ซิตี้มันอยู่ใกล้กันแล้วหอพักมันอยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้แหละพวกฮินดูมันขึ้นไปบนดาดฟ้าอ่ะคาตูเอด่าไปน้องมุสลิมว่าอะไรตัดอะไรนะตัดอวัยวะเพศนะกับเข็บหนังอ่ะคาตูเอไอ้มุสลิมด่าเด็กหอพักของผมเนี่ยอยู่กับเป็นพันอันนั้นก็พันเหมือนกันพอๆกันเด็กต่างชาติเซาท์แอฟริกาเนี่ยเยอะมาเลเซียไทยสิงคโปร์ผมลงมาจากข้างบนมานั่งอาบน้ำนมาดพื้นแถวเลยคนลุกเราอาบทำไมยิฮาดฟีซาบิลลาห์เด็กเรียนศาสนาเรียนกุรอานเรียนหะดีษตื่นมาจากห้องนอนอาบน้ำนมาดกันเป็นแถวเลยมาถามว่าอาบทำไมอะญิฮาดฟีซาบิลลาห์มุสลิมอาบน้ำนมาดด้วยอาวุธไม่มีมีน้ำนมาดเก็บไว้ก่อนท่านอัฟกานิสถานชะละสงครามหนึ่งมีน้ำนมาดสองมีอายะกุรอานอยู่ในใจสามีฮัสบิยัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลสามอย่างนี้ก็นั่นเองซิกรุลลอฮ์นี่เป็นอาวุธซึ่งเรามองข้ามฉันว่าออกจากบ้านพี่น้องครับอยู่กับสามอย่างนี้นะหนึ่งมีน้ำนมาดเก็บไว้นะผมนี่เก็บน้ำนมาดมาตลอดนะออกไปบรรยายนี่ไม่เคยไปมีน้ำนมาดนี่ออกนี่ตอนนี้นั้นมาผมมีนะ เป็นอาวุธไซนาบิลานเนี่ยที่นบีขึ้นมีอรอดไปใช่ไหมมาเจอไซนาบิลานใช่ไหมเห็นรองเท้าขัดขาดรู้แล้วนี่ไซนาบิลานลงมาท่านนบีถามว่าไซนาบิลานฉันเห็นคุณเดินอยู่ในสวรรค์ก่อนหน้าฉันคุณทำอะไรเลยฉันเก็บน้ำนมาดอาบน้ำนมาดทุกครั้งนมาดสองรอกอัตนบีว่าใช่แล้วเอ้าฟาโรห์อะควรถึงฟาโรห์ฟาโรห์นิดหนึ่งเป็นอะไรครับเป็นอะไรมีพระราชวังใช่ไหมเป็นคิงใช่ไหมมีทหารทั่วใช่ไหมไปไหนเพราะไม่มีน้ำนมาดเนี่ยไม่เคยสุญูดต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่เคยซิกรุลลอฮ์สักคำในทางชีวิตของเขาอ่ะแล้วเป็นไงครับท่านเราวันนี้เราวิ่งหาอะไรพี่น้องวิ่งหาอิสลามหาอีมานดีกว่าฟาโรไปไม่รอดกอรูนไปไม่รอดฮามานรอดไหมไม่รอดแต่ซาดินาบิลานอยู่เพิงหมาแงนมัสยิดติดกับนบีได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เป็นทาสผิวดำจนด้วยครอบครัวใหญ่ๆก็ไม่มีได้ไปสวรรค์เห็นยังครับนี่คือกำลังใจของพวกเราวันนี้อัลลอฮ์อักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์สบายใจพี่น้องเอาต่อมาอายะห์ที่19นะนี่ตัวปัญญาถึงกี่โมงเนี่ยถึง12โมงเลยใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์สองอายะห์ก็หมดแล้วนะหมดเวลาต่อมาครับอายะห์ที่19วะกะซาลิกะบะอัสนาฮุมวะกะซาลิกะบะอัสนาฮุมลิยะตะซาอะลูบัยนะฮุมوَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ต้องอ่านซายาเพราะมีอัลลิฟขวางอยู่ใช่ไหมนะหกฮารากัตซานึกกอลกออิลุมมินฮุมกัมลาบิสตุมกอลูลาบิสนาYawm an aw ba'd yawm นี่ก็เจอแล้วกอลูลาบิสนายอมันอาวบะอ์ดยอมกอลูร็อบบุกุมอะอ์ลัมบิมาลาบิสตุม
فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق من وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا الحمد لله يا رب وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق من وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا الله أكبر الحمد لله الله القرآن นี่มาจากอัลลอฮ์นะพี่น้องไม่ใช่ของมนุษย์เลยสักคำหนึ่งมันมาจากมนุษย์มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยเอามาดูคำแปลนะครับวะกะซาลิกในทำนองเดียวกันนี่แหละบาสนาฮุมเราได้ให้พวกเขาเนี่ยลุกขึ้นมาจึงตื่นจากนอนบาซาเนี่ยใช้กับคนที่นอนอยู่ในกูโบด้วยใช้สับปิละบาซาบาสนาคนที่นอนอยู่ในกูโบทั้งหมดมีอยู่วันหนึ่งต้องฟื้นหมดนี่เป็นอะกีดะห์เป็นความเชื่อของศาสนาอิสลามมุสลิมทุกคนเชื่อหมดว่าตายแล้วต้องฟื้นเอาถามว่าตายกี่ครั้งพวกเราเนี่ยตายกี่ครั้งแล้วเกิดกี่ครั้งผมไปถามมาหลายทีแล้วตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวถูกหรือไม่ถูกผิดตายสองครั้งเกิดสองครั้งที่จากกุรอานหมดเลยใช่ไหมตายสองครั้งตายยังไงครั้งแรกเนี่ยตอนที่วิญญาณเราออกจากนบีอาดัมมลาอิกะฮ์ให้นบีอาดัมนอนอยู่เนี่ยและรูปหลังวิญญาณออกมาหมดเลยอ่ะสีขาวรูปอีกทีหนึ่งเป็นสีดำนั่นเราวิญญาณของเราออกมาแล้วถึงคนสุดท้ายก่อนวันกิยามะห์หนึ่งวินาทีนั่นเขาเรียกว่าสภาพตายวันนี้วิญญาณมาอยู่ในร่างเรานี่เกิดครั้งที่หนึ่งตายมาแล้วหนึ่งนี่เกิดหนึ่งเดี๋ยวต่อไปอินนาลิลลาตายครั้งที่สองแล้วก็อยู่ไปฟื้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยบาสนาซับนี่แหละให้เขาฟื้นครั้งที่สองใช่ไหมนี่ดุนยาอัลลอฮ์เล่าให้ฟังแล้วเรื่องจริงทั้งหมดใครปฏิเสธก็เชิญคุณเจอเองอ่ะพอเจอเองตายจริงอัลลอฮ์จะรู้ป่าคนที่ปฏิเสธว่าตายแล้วไม่ฟื้นน่ะขณะที่นอนอยู่ในกูโบน่ะบ่นว่าอย่างนี้ยาอัลลอฮ์ถ้าฉันได้เป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดีกูอ่านอธิบายอย่างนี้นะครับรูบามายาวัดดุลละดีนะกาฟารูเลากานูมุสลิมินวันหนึ่งไม่รู้ว่ากี่แสนครั้งอัลลอฮ์จ้าถ้าฉันได้เป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดีมารู้แล้วว่าตายแล้วต้องฟื้นจริงๆตายแล้วไม่ใช่ตายเลยตอนอยู่ในกูโบรู้หมดเลยอ่ะอัลลอฮ์พี่น้องเชื่ออิสลามเชื่ออัลลอฮ์เถอะ
ใครไม่เชื่อก็ปล่อยไปไม่ต้องแต่หน้าที่เราเชิญชวนบอกบังคับไม่ได้ด้วยเห็นยังครับเอาต่อมาครับบาสนาฮุมเราได้ให้พวกเขาเหล่านั้นตื่นขึ้นมาถ้าตาก็เรียกว่าฟื้นขึ้นมาถ้านอนหลับก็จะให้ตื่นมาบาสาขับคำเดียวลิยาตาซาอาลูตาซาอัลแปลว่าต่างคนต่างถามกันต่างคนต่างคุยกันใบนาหุมในระหว่างพวกเขาคือนอนกัน 7-8 คนที่อยู่ในถ้ำเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยคุยกันไงกอลากออิลุมมินหุมคนหนึ่งในพวกเขาถามว่ากัมลาบิสตุมพวกท่านเนี่ยพำนักอยู่นานเท่าใดอัลลอฮฺอักบัรหรืออาจจะหมายความว่าตอนไปตื่นไปแล้วเนี่ยตื่นแล้วออกจากถ้ำไปซื้อของแล้วเนี่ยนะไปเจอคนข้างนอกเขาถามว่าคุณนอนอยู่เท่าไหร่นอนอยู่กี่วันในถ้ำนี้มันตีความหมายได้2 3ความหมายกออยู่นี่คำตอบของคนที่นอนอยู่ในถ้ำลาบิสนาพวกเราลาบิสนาพวกเราอยู่ที่นอนอยู่นี่นะยาวมันกี่วันวันเดียวเห็นยังนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังอยู่นอนตั้ง309ปีนะถามว่านอนเท่าไหร่ยาวมันเท่าไหร่วันเดียวเห็นไหมหรือบาดอยาวหรือส่วนหนึ่งของวันก็ชั่วโมงหนึ่งก็ได้หรือสองสามชั่วโมงแล้วหลงอะไรพี่น้องชีวิตเรามันสเปะสปะจนกระทั่งหาอะไรไม่ถูกเลยกันนั้นหรือพี่น้องเรามีทางนำสำหรับชีวิตทางนำนั้นคืออัลอิสลามผ่านใครผ่านญิบรีลมหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นทางนำที่ถูกต้องที่สุดพี่น้องถือกุรอานเล่มนี้เล่มเดียวพี่น้องปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ด้วยครับอัลลอฮ์ถามว่านอนเท่าไรลาบิสนายาวมันเรานอนอยู่วันหนึ่งบางคนพูดแบบนั้นนะบะดายาวมินหรือครึ่งวันหรือส่วนหนึ่งของวันถ้าวันหนึ่ง24ชั่วโมงอัลลอฮ์อักบัรแต่อย่าลืมนะวันหนึ่งของอัลลอฮ์เท่าไรวันของอัลลอฮ์เท่าไร 500,000 ปีวันของอัลลอฮ์เป็นแสนแสนปีนักวิทยาศาสตร์ที่สวดว่าโลกเมื่อก่อนเป็นสโมกเป็นดูคอนใช่ไหมชั้นฟ้ากับแผ่นดินกุรอานอธิบายไว้หมดแล้วก็ฟานาตักนาฮูมาเราได้แยกเอาชั้นฟ้าขึ้นไปเอาดินลงมาข้างล่างใช้เวลาเท่าไรเป็นแสนปีเหมือนกันนี่วันของอัลลอฮ์ถ้าตกนรกวันหนึ่งแสนปีเอาอ่ะเราอย่าไปเอาไปน้องไม่เอาเราเนี่ยอายุเท่าไร70ปีสูงสุดเนี่ยพอถามว่าอยู่ดุนยาเท่าไรครึ่งวันแล้วทำชั่วทำไมอ่ะทำบาปทำไมอ่ะอย่าปฏิบัติตามอารมณ์ตนเองได้ไหมปฏิบัติตามวาฮีทั้งหมดได้ไหมที่นบีสั่งให้ทำทำตามนบีให้หมดเลยอ่ะมันเหนื่อยตรงไหนไม่ได้เหนื่อยตรงไหนเลยพี่น้องมีแต่บารักัตกับชีวิตของเราอ่ะเมื่อวานผมอ่านคุตบะห์ที่บ้านผมอ่ะอะไรฟังนิดนึงคนที่นมาดอัลลอฮ์ให้สิบอย่างเอาได้ไม่เอาแต่เวลาสอนไม่มีคนนมาถ้าเวลาอัลลอฮ์ให้สิบอย่างเล่าเรื่องนี้ก็ได้คนที่นมาเนี่ยนอนอยู่ในกุโบไม่เหงาเอาหรือไม่เอานมาเป็นเพื่อนในกุโบไปเนาะอัลลอฮ์อักบัรมีเพื่อนคุยอยู่ในกุโบไม่เอาแล้วคนที่นมาเนี่ยใบหน้าของเขา
สง่างามอ่ะไม่เอาอ่ะพี่น้องมันต้องมองให้เป็นอยู่นะเนี่ยผมไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลจะไปเยี่ยมมุสลิมคนหนึ่งผมเข้าไปกี่ไอ้ชั้นเนี่ยคนป่วยนอนเป็นแถวนะผมมองดูหน้ามันมืดมืดมืดนะสมองโอ้พอจะไปเยี่ยมเตียงมุสลิมสังเกตใบหน้าเขามีรัศมีผมมองดูใช่เลยนี่เรื่องหลายปีเลยนะผมยังจำแม่นเลยว่าคนที่นมาผมถามว่าแชร์นมาเปล่าจะอีรอนช่วงป่วยที่มันจะนมาหมดนมาด้วยนะต้องนมาด้วยนะบอกนมาเถอะนบีสั่งเอางั้นนะบอกครับนมาปะคนป่วยก็ต้องนมาพี่น้องนอกจากสลบไปแล้วนั่นแหละมาต้องนมาอย่ายังหายใจได้ต้องนมาไหมยืนไม่ได้ทำไงนอนนอนไม่ได้ไปไงฝังกูโบตกตกลงว่านอนอยู่ในถ้ำ309ปีถามว่านอนกี่วันดับบิสนายาวมันนอน1วันเอาบาดอยาวมินหรือเศษ1ของวันก็ขอ 2-3 ชั่วโมงเองต่อมาครับกอลูรับบุกุมประชาชนพูดบอกว่าพวกเขากล่าวว่ารับบุกุมแปลว่าพระผู้อภิบาลของสูเจ้าพระผู้อภิบาลของสูเจ้านะครับอาลัมรู้ดีที่สุดอาลัมแปลว่ารู้ดีที่สุดบิมาลาบิสตุมว่าจำนวนนอนของคุณนั้นกี่วันคุณไม่รู้หรอกคุณตอบกับผิดแล้วแค่วันหนึ่งครึ่งวันมันไม่ถูกอ่ะถ้าที่ถูกวันน่ะถ้าได้อัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์ก็เฉลยทีหลังว่า309ปีเอาต่อมาครับฟาบอาซูท่านทั้งหลายจงอะไรนะจงส่งจงส่งบะเนี่ยบาอาซาเนี่ยบาอาซากับบาอาซาทำบนศัพท์เหมือนกันนะถ้าก็ส่งคนถ้าตาอยู่ในกูโบก็เอาฟื้นขึ้นมาถ้านอนหลับก็ตื่นขึ้นมาในบาซ่าเหมือนกันกับฟาบาซูจงส่งใครครับคนหนึ่งคนใดอาฮาดะกุมจากสู่เจ้าเนี่ยบีวารีกีกุมเหรียญนำมาจากไหนนอนอยู่ในถ้ำอ่ะก็เหรียญตอนนอนกระเป๋าตังยังมีอยู่ใช่ไหมนะสตังยังพกอยู่นะก็มันกระดาษมันก็ยังไม่เน่าไม่เปื่อยก็สตังที่พกไปแล้วเอาขึ้นมาสิก็เอาไปซื้อของบีวาริกิกุมฮาดิฮิอิลัลมาดีนะอิลาบอกว่าไปยังมาดีนะโมเดิร์นบอกว่าเมืองนี่มาดีนะปัจจุบันเนี่ยก็เรียกมาดีนะเนี่ยกรุงเทพก็เรียกว่ามาดีนะแบงกอกให้ไปในตัวเมืองแล้วก็ไปซื้ออาหารฟันรุดแล้วก็จงไปพิจารณาให้ดีให้เลือกอาหารดีๆอัสกาที่สะอาดที่บริสุทธิ์อัลลอฮ์พี่น้องพอเอาสตังโชว์ปั๊บเขาจับได้เลยอ่ะนี่สตังคนละสมัย ก็นอนอยู่300กาปีเอาตัง300ปีเขาเลิกใช้กันแล้วก็เปลี่ยนใหม่ไปแล้วจับได้แล้วเอาเคลนี่หาว่าไปลักเหรียญมาจากคลังเอาการเป็นคดีไปเลยครับ นี่กุรอานเล่าให้ฟังเป็นวันครับอายาเดียวสรุปอัลลอฮ์ชีวิตของคนตาอยู่ในสุสานอัลลอฮ์ก็สอนนอนอยู่ในถ้ำก็สอนสตังที่เก็บอยู่ก็สอนประวัติศาสตร์อิสลามเองอ่ะอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เป็นเอาต่อมาครับตัวลงว่าพอเอาเหรียญไปซื้ออาหารปั๊บจับได้เลยว่ามันคนละยุคคนละสมัยราชการที่ถลายไปแล้วนะเอารัชกาลที่5มาแล้วรัชกาลที่10ไปแล้วใช่มั้ยอัสตังรุ่นนั้นมาชารุ่นนี้กลายเป็นคดีไปแล้วฟัลยะติกุมบิริซแล้วก็นําเอาอาหารมาริซกูมาถึงริซกีที่เป็นอาหารคําว่าริซกีพี่น้องครับอย่ามองเป็นอาหารอย่างเดียวนะ
เงินใช้ได้ไหมได้อาหารได้ไหมได้เสื้อผ้าได้ไหมได้บ้านช่องได้ไหมได้รถได้ไหมได้ภรรยาได้ไหมได้ลูกได้ไหมได้ความรู้ได้ไหมอีมานทั้งหมดเป็นริสกีหมดเลยตาในสภาพมีอีมานเรียกว่าริสกีด้วยที่อิสลามคุ้มหมดเลยศัพท์คำเดียวริสกีคำเดียวคุ้มจักรวาลเลยนะครับวัลยาตาลตอฟตรงนี้ไงอัลลอฮ์เป็นกึ่งกลางของอัลกุรอานวัลยาตาลตอฟอัลลอฮ์จงประพฤติอย่างสุภาพตอนผมเป็นนักเรียนเด็กๆเอ็งอ่านกุรอานถึงวัลยาตาลตอฟยังบอกถึงแล้วครับวัลยาตาลตีแปลว่าทำแบบนิ่มๆง่ายๆสะดวกแบบสุภาพนี่อัคลากของซุนนะห์นบีนะจะพูดจะจาคนต้องสุภาพจะให้ของก็ต้องสุภาพรับของก็ต้องสุภาพพร้อมกับมีดุอาด้วยเวลาคนให้ของเราเนี่ยพี่น้องว่ายังไงดุอาว่าไงบารักัลลอฮุฟีอะฮลิกะวะมาลิกะบารักัลลอฮุฟีอะฮลิกะวะมาลิกะนี่เรื่องใหญ่นะให้ของไปฮ่าฮ่าไม่ใช่มองปั๊บรู้เลยคนนี้ไม่เข้าใจสุนนะถ้าเข้าใจอิสลามเนี่ยได้ของมาก็บารักัลลอฮุฟีอะฮลิกะวะมาเรียกว่าอะไรนะบารักัลลอฮุค่อยหลอดนั่นก็ว่ากันไปใช่ไหมอย่างน้อยเราอัลฮัมดุลิลลาห์ว่าอะไรไม่เป็นก็อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ทางภาษาหนาต้องเรียนไหมต้องเรียนอัลลอฮฺอักบาร์คุณลองว่าวัลยาตอลัตตอบไปว่าไรนะจงประพฤติอย่างสุภาพอัลลอฮฺอักบาร์ต้องสุภาพทุกอย่างเลยนะกับพ่อแม่ก็ต้องสุภาพอ่อนโยนใช้คำพูดพ่อๆกับพ่อแม่อย่าตวาดพ่อแม่อัลลอฮฺตบภรรยาได้เปล่าตบหน้าภรรยาได้ไหมเวลาไม่พอใจได้หรือไม่ได้นี่นบีสอนเองนะเวลาสามีภรรยามีปัญหาในครอบครัวใครเงียบก่อนใครเงียบก่อนสามีเงียบก่อนผมมานั่งอ่านโจฮะดีษอัลลอฮุอักบัรให้สามีเงียบก่อนแล้วนบีทำเป็นแบบไว้นบีสากิดอัลลอฮ์เรานึกอ่านนึกว่าให้ภรรยาเงียบเปล่าใครเงียบสามีเงียบก่อนอัลลอฮฺว่าท่านทำให้เราต้องถ่อมตัวหนักเราก็นึกอัลลอฮฺเอาเงินให้ภรรยาใช้สร้างบ้านให้ภรรยาอยู่รับผิดชอบทั้งหมดเวลามีปัญหากันในครอบครัวให้สามีนิ่งโอ้โหว่านี่มันอิสลามเห็นยังครับอิสลามที่ยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งอะไรผ่านนบีรับมาอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าสามีเงียบสักอย่างจบไม่จบปัญหาไม่เกิดอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อวานมีคนโทรศัพท์เรื่องครอบครัวจะโทรมาหาผมเรื่อยนะเป็นงี้นบีสั่งนะเวลาสามีสะกิดภรรยาเนี่ยให้อะไรให้ยอมไปผู้หญิงที่อะไรนะบาตะซาคิตอนผู้หญิงที่ทำให้สามีนอนเครียดเข้าใจนะผู้หญิงที่ทำให้สามีนอนเครียดอธิบายยังไงนบีพูดแค่นี้เองไงอัลลอฮ์จะไม่รับนมาดของภรรยาคือต้องการที่จะร่วมหลับนอนสามีสะกิดขี้เกียจอาบน้ำอยู่นุ๊กอ้าวแค่นี้หญิงผู้ชายก็นอนเครียดใช่ไหมนอนเครียดทั้งคืนนมาดของผู้หญิงอัลลอฮ์ไม่รับเห็นยังสงสารผู้ชายก็เนาะ
ยกเว้นพยาป่วยรู้จับหน้าผากรู้อ๋อนี่ไม่สบายไม่มีปัญหาถ้ายังแข็งแรงดีอะไรดียังให้ความสุขได้ขี้เกียจสระผมนี่เล่าให้ฟังก่อนนะอย่าให้มีปัญหาในครอบครัวถ้าไม่มีคนไม่โทรศัพท์มาหาผมผมไม่รู้อ่านฮะดีษอย่างเดียวก็เข้าใจแต่ไม่รู้ปัญหาไงพอเจอปัญหาถามมาจริงๆอ่ะอาจารย์แล้วผู้หญิงถามแล้วเนี่ยหนูไม่อยากจะให้ก็รำคาญอ่ะไม่ได้ไม่ได้เธอไม่ได้ต้องทำใจเอางานเสียบอกสบัดอดทนไปเถอะอดทนมีรางวัลไหมอัลลอฮฺอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ความสมดุลของอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องมีอยู่เรื่องหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งพยายามมาขับรถมาผมที่โรงเรียนผมกำลังสอนหนังสืออยู่อาจารย์ว่าเชิญไปที่บ้านหน่อยจำนิราเดี๋ยวนี้มีมีดเนี่ยจะแทงสามีก็ว่าแทงทำไมอ่ะอาจารย์ไปสิไปผมก็ขับรถเนี่ยนั่งรถไปกันอันตุรายาลอยายมีปัญหาเลยผมแก้ไม่ได้พอไปถึงก็เนี่ยเขาก็เล่าอะไรอะไรผมว่าสามีเธอมีอะไรมีระบงรางวัลมอบให้ไหมเขาบอกอ้าวมอบก็ได้ฉันให้ทองให้ทองเนี่ยเดือนละบาทเงียบหมดเลยพี่น้องสามีของฉันจะมอบทองให้ไพ่ให้เธอนะเดือนละ1 บาท 1 บาท 1 บาทนี่คนที่มอบนี่ยังอยู่ยังไม่ตายนะแล้วผมว่ามอบจริงทำสัญญาเลยมอบทุกเดือนละบาททุกอย่างให้อภัยหมดเลยจบหมดเลยผมนึกถึงกุรอานผู้หญิงกับทองของคู่กันผมเพิ่งรู้อ่านกุรอานมาไม่เข้าใจพอเจอปัญหาเพิ่งรู้ว่าผู้หญิงกับทองเป็นของคู่กันพอได้ทองแล้วอะไรอะไรสังยบหมดฉะนั้นซื้อทองให้ภรรยาซะนะจะเยอะแล้วอัลลอฮฺอักบัรผู้หญิงดีใจใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ทำดูดีเลยวันจะตลอดตอบทำนิ่มๆเอาอัคลากนบีไปใช้ในชีวิตประจำวันให้หมดต่อมาครับวะลายัสอุรันนบีกุมอะฮะดายุสอิดสะอารอนเนี่ยเพราะว่ารู้สึกอย่าให้ผู้ใดรู้ยุสอิดแปลว่ารู้อย่าให้ใครรู้อาฮาดันคนหนึ่งคนใดบีกุ้มคนจากกลุ่มพวกท่านเนี่ยอย่าให้คนที่อยู่รอบๆเข้าที่ไปซื้อของเนี่ยอย่าให้เขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนนอนอยู่ในถ้ำมาแต่ที่ไหนได้สตังที่เขาถือมันบ่งชัดเลยนี่คือของอัลลอฮ์เล่าในคัมภีร์กุรอานอธิบายครับอัลลอฮ์พี่น้องทั้งหลายครับยิ่งใหญ่ก่อนจะจบมีอะไรจะครึ่งชั่วโมงมีคำถามไหมล่ะไม่มีผู้อ่านต่อนะครับไปอย่างนี้ไซนาอุมัดพูดอย่างนี้นะครับอิซิดดุนยาบิลมานอันที่เป็นความรู้เลยนะใครต้องการมีเกียรติบนโลกดุนยามีเงินเยอะๆท่านได้แล้วอัลลอฮ์ให้ฮัมดุลิลคนที่มีมานมีทรัพย์สินมีริสกีกว้างๆอัลลอฮ์ยกเกียรติบนดุนยาเห็นยังต่อมาครับสนาอุมัดพูดนะวะอิซซุลอาคิเราะห์จะมีเกียรติในโลกอาคิเราะห์มีอะไรไปพี่น้องบิซอลิฮิลอามานด้วยอามันที่ซอลิห์เห็นมั้ยดุนยากับอาคิเราะห์ต่างกันมั้ยต่างอย่างฟ้ากับดินเลยใช่มั้ยใครต้องการเกียรติบนดุนยามีอะไรเยอะๆมีอะไรมีเงินชื่อเสียงตำแหน่งมีทรัพย์สินเยอะๆได้เกียรติทุกคนให้เกียรติหมดเลยแต่ในวันอาคิเราะห์ตายแล้วฟื้นขึ้นมาเงินช่วยไม่ได้แล้วชื่อเสียงตำแหน่งช่วยไม่ได้อะไรช่วยได้อามัลศอลิหเห็นยังสบายใจมั้ย
ฉะนั้นอยู่บนดุนยานี้มีเงินแล้วไม่พอต้องมีอามันที่ซอลและควบคู่กันเอาไปใช้ในโลกอาคิเราะห์สบายใจอัลฮัมนี่เป็นทางออกของชีวิตผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์สบายใจนะนมาเรามี5เวลาใช่มั้ยอ่านกุรอานเรามีใช่มั้ยซิกรุลลอฮ์เรามีใช่มั้ยทําเพื่ออัลเลาะห์หมดเลยติดต่อกับพ่อแม่ญาติพี่น้องใกล้ชิดกับพี่น้องมุสลิมทุกคนเราทักเรายิ้มเราทักทายให้อาภัยใครดาบเชิญช้อนเชิญฉันต้องการเสบียงอาคิเราะห์อัลฮัมดุลิลลาห์อีกคนหนึ่งซะนาอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุคนนี้เป็นใครรึเปล่าเป็นลูกเขยท่านนบีเป็นซอฮาบะห์นบีเป็นคอลิฟะห์คนที่3ด้วยนะท่านพูดว่าอย่างงี้มังกานะฟีตอลบิลอิลมใครที่ให้เวลากับการเรียนศาสนาอย่างมานั่งฟังกันอย่างงี้ที่สันติชนก็เยอะนะผมไปเดือนละครั้งผมก็หยุดเรื่อยเหมือนกันถ้าก็โทรมาได้ขอร้องอย่าหยุดได้ไหมเยอะผู้หญิงมุสลิมาเยอะผู้ชายไม่เคยมีเท่าไหร่ใครที่สละเวลามาหาความรู้ด้านศาสนานะกานาติลยันนาตุฟีตอลาบีสวนสวรรค์ต้องการคนคนนั้นนี่ไม่ใช่นบีพูดใครพูดซอฮาบะห์นบีได้รับวาฮีแต่ซอฮาบะห์รับวาฮีไหมไม่ได้รับแต่ได้ความรู้ซึมจากท่านนบีมาปุ๊บดูพูดสิใครที่สละเวลามาเรียนวิชาความรู้ด้านอิสลามเรียนอีหม่านตักวายะกีนอิยาซานอิคลาสสุนนะนบีเรียนกุรอานนี่นะสวรรค์ต้องการคนคนนี้เองมาอยู่กับฉันต่อมาครับว่ามังกานฟีตอลบิลมาอซียะติใครก็ตามที่ชอบทำความชั่วพี่น้องชั่วรู้ใช่ไหมไม่ต้องอธิบายเนี่ยนะการตินนารูฟีตอลาบีนรกต้องการคนทำความชั่วทุกคนได้ไหมครับคนที่ไม่นมาชั่วไหมไม่จ่ายสกาชั่วไหมไม่บริจาคชั่วไหมถ้าบริจาคไม่ในนามของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เขาเรียกชั่วมันก็จะต้องคนที่ทำความชั่วอะไรต้องการนรกเรียกเองตายไวๆสิก็จะมาอยู่กับฉันคนที่นมาสะอาดเรียนศาสนานรกสวรรค์ก็ต้องการเองมาอยู่กับฉันเนี่ยเองน่ะดีจริงๆอัลลอฮุอักบัรไปนะพี่น้องอีกคนนึงพอแล้วพอแล้วหมดเวลาครับเอามีคำถามเชิญเลยครับมีประมาณ2ถามอาจารย์วันนี้ถามเยอะครับแต่คำถามแม่ถามว่าสามีอยากมีลูกครับแต่ภรรยาที่สุดก็อยากมีภรรยาบอกว่าค่าใช้จ่ายทุกวันในบ้านก็เต็มเยอะเยอะอยู่แล้วนะครับถ้ามีก็จะมีแบบค่าใช้จ่ายเรื่องเสื้อผ้าอาหารพอโตขึ้นก็โรงเรียนอีกอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับการมีลูกเนี่ยมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะมากเพราะว่าหลังจากตายไปแล้วเนี่ยนะมีสิ่ง3รายการที่จะสามารถคือบัญชีถูกปิดพลตาถูกปิดยกเว้น3รายการที่ผลบุญไปถึงคนตายข้อที่1ซอดาเกาะห์ญาริยะห์ที่เขาบริจาคสร้างอาคารให้กับพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะเขาตายไปแล้วเนี่ยผลบุญอันนี้ถึงคนตายข้อที่สองความรู้ที่เขาสอนคนกันไว้คนสอนตายไปแล้วแต่ความรู้ที่เขาสอนคนไว้คนก็นำมาไปปฏิบัติเนี่ยก็มาถึงคนตายอันที่สามวาลาดุนซอลิฮุนยะดออูละฮูลูกลูกที่ซอละที่เขาแต่งงานเขาลูกมีลูกหลายคน2คน3คน4คนก็ตามแต่พี่น้องลูกเขาเป็นคนดีหมดเลยเนี่ยพี่น้องความดีที่ลูกทำผลบุญถึงคนตายมี3อย่างเนี่ยกับมีอย่างเดียวอันไหนกับมี2อย่างกับมี3อย่างอันไหนดีกว่ากันมี3ดีกว่ามีรถ3คันมันก็เหนื่อยหน่อยนะ
กับไม่มีเลยเอาไงฉะนั้นมีลูกเถอะแล้วก็ที่บอกว่ามีลูกคนหนึ่งส่งเรียนหนังสือจบปริญญาตรีเสีย 700,000 ก็ 6นี่มันรอกันเอารอเราเอาเงินให้ลูก 700,000 ครั้งเดียวที่นั้นแล้วมันค่อยๆออกทีละ100 200 300แล้วริสกีเนี่ยอัลเลาะห์ให้ทุกวันริสกีอัลเลาะห์ให้ทุกวันไม่ใช่ให้ปีละครั้งนะไม่ใช่ให้ทุกวันให้ทุกวัน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 บางวีก็ได้น้อยบางทีก็ได้มากไม่มีใครจนแล้วก็ตายเพราะอดไม่มีถ้ามันทำบาปอย่างอื่นต่างหากเนี่ยฉะนั้นการมีลูกยังต้องนึกขอมาอ้าวต่อรอเยอะๆอยากได้ลูกด้วยกันทุกคนไม่มีใครไม่อยากได้ลูกไอ้ที่กลัวลูกจะมีลูกจะมาแย่งอาหารที่มีความคิดของคนตะวันตกหมดเลยเนี่ยกุรอานสอนอย่างนี้ลาตักตูลูนี่อย่าลืมนะคนที่ปฏิเสธไม่อยากมีลูกกลัวลูกจะมาแย่งอาหารเนี่ยนะลาตักตูลูเอาลาจะกุมมิ่งข้อชยาติอิมลาท่านนี้อัลลอฮ์สั่งนะอย่ากลัวการมีลูกอย่าฆ่านี่เป็นการฆ่าลูกด้วยนะฆ่าลูกตรงๆเลยไม่ให้มีลูกมาเพราะว่าถ้ามีลูกมาลูกจะมาแย่งริสกีจากพ่อแม่อย่าลืมว่าริสกีของลูกมีต่างหากของพ่อมีต่างหากของแม่มีต่างหากไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยของลูกมีไหมมีนี่เป็นการพูดให้กำลังใจคนที่ไม่มีลูกอยากมีลูกนี่จะมีลูกอยู่แล้วแต่ผู้หญิงว่าไม่อยากมีลูกกลัวจะมาแย่งอาหารนี่คิดผิดริสกีของลูกมีต่างหากไหมต่างหากนะของภรรยาก็มีต่างหากของพ่อมีต่างหากของลูกมีต่างหากอีกแล้วมันก็ผ่านเงี้ยผ่านพ่อผ่านแม่อย่ากลัวการมีลูกเพราะไม่มีใครยากจนเพราะมีลูกแล้วก็เพราะนี่พวกยะฮูดีมันขู่ประชาชนอย่ามีลูกเยอะจะยากจนมันก็ทำสำเร็จแต่วันนี้ประเทศไทยเป็นไงครับคนแก่มากกว่าคนหนุ่มคนทำงานไม่มีอ่ะปัญหาแล้วสิรัฐบาลเขาต้องเลี้ยงอ่ะตอนนี้ก็ทำไปแล้วในหลวงเราเป็นในหลวงที่รวยที่สุดในโลกใช่ไหม richest in the world ใช่ไหมเอาต่อมาครับคนที่ใส่ร้ายเราทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เขามาใส่ร้ายแล้วเราต้องทำยังไงครับแล้วเราจะอ่านว่าประมาณนี้นะมีว่าแบบไหนอัลฮัมดุลิลลาห์คนที่ใส่ร้ายเรามุตะดียินหูอย่าร้อนให้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจจริงๆอัลฮัมดุลิลลาห์เหมือนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไปเผยแผ่ศาสนาที่เมืองตออีฟถูกกี่เรื่อง3เรื่องถูกด่าถูกไล่อีกถูกไล่ถูกไล่อีกถูกขว้างด้วยหินเล่าในถูกด่าอย่างเดียวนบีถูกมากกว่าอีก2เท่าอ่ะเพราะนั้นนบีออกมาจากเมืองตออีฟมาลาอิกะฮ์มาว่าแก้แค้นมานบีว่าลาไม่เอากลับขอจงอาอัลลอฮุมมักฟิรลิกอมีฟะอินนะฮุมลายะอ์ลัมูนอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้พี่น้องของฉันด้วยที่เขาด่าฉันไล่ฉันเอาหินคว้างฉันเพราะพวกเขาไม่รู้เราไม่ถูกด่าเล็กๆน้อยๆอัลฮัมดุลิลลาห์ให้อภัยไปเลยดีไม่ดีอย่าลืมนะคนที่ถูกรังแกถูกด่าเนี่ยมีอะไรเสียมั้ยไม่มีอะไรเสียนะแต่คนที่ด่าคนเสียได้ไม่เสียบ้านปลายของชีวิตเขาถ้าไม่เตาบ้านตัวนะมีจะรอความพินาศไม่อยากพูดดังพินาศกลัวอะไรให้อภัยไปเถอะเราเองเป็นคนที่สง่างามทำตัวเหมือนใครเหมือนนบีดีหรือไม่ดีดีมากอดทนสบัดอดให้อภัยอัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากมากเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ผ่านไปอาจารย์อันนี้ก่อนแบบช่วงโควิดดีครับผ่านแล้วทำไมดีถามอาจารย์นะว่าการนิกาออนไลน์คือช่วงนี้เป็นนิการะยะห่างนะครับในการนิกาเนี่ยสามารถใช้การนิกาแบบวิดีโอคอลได้ไหมคือมีพยานมีเจ้าบ่าวมีเจ้าสาวสามารถทำได้นบีทำเป็นแบบไว้แล้วนบีเนี่ยแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งนบีอยู่ที่มะดีนะห์แล้วก็เจ้าสาวเนี่ยอยู่ที่
เมืองฮาบาชะอิธิโอเปียนบีส่งตัวแทนนบีไปรับนบีไม่ได้ไปเองส่งตัวแทนไปทานทันสมัยว่านั่ง 1,400 ปีเนี่ยนบีทำเป็นแบบเอาไว้เนี่ยมีออนไลน์ก็ได้หมดนั่นแหละตอนนี้มันมีรูปเห็นไปหมดแล้วทำได้มันจะใจถึงหรือเปล่าถ้าใจไม่ถึงเรียกมานั่งรถมาหน่อยก็ได้มาแต่งดีกันดีกาใส่กระเดียนนอนกันนะว่ากันไปทำได้หมดนั่นแหละไอ้ท่านจะมั่นใจไหมนะถ้าไม่มั่นใจอย่าไปทำนะสำคัญมีพยานมีพยานผมก็เคยแต่งงานกับเนี่ยวารีมันอยู่ตัวหน้าด้วยอยู่ในมาเลเซียเนี่ยเปิดผู้หญิงเธอโทรศัพท์หาพ่อคนนะหาคุณพ่อนะแล้วผมขอคุยเองพ่อคุณจริงๆนะแน่นอนนะเขาก็ทักปากค่ะครับผมก็ถามเนี่ยเป็นพ่อคนเด็กคนนี้บอกใช่ผมขออนุญาตคนเนี่ยแต่งงานรู้สามอนุญาตทางพุทธบัตรแต่งไม่ได้ทำได้แต่ถ้าไม่กล้าทำเรียกมาเหอะมันนั่งไกลๆกันจะได้ดีกันแล้วก็เลี้ยงอาหารด้วยนะตอนช่วงที่อาจารย์บรรยายเมื่อสักครู่ครับอาจารย์บอกว่าการรักษาละหมาดถ้าเวลาเนี่ยจะมีความดี10อย่าง10อย่างแล้วก็ผมจดไว้เลยคืออาจารย์พูดข้อแรกข้อเดียวที่ว่าเพื่อนเวลาที่อยู่ในตัวใช่ไหมครับอยากได้9ข้ออีก9ข้อต้องเดินหน้าอุบอุบเอาไว้อุบเอาไว้ก่อนครับได้เอาข้อเดียวนะสองข้อพอข้อที่สองใบหน้าของเขามีนั่นนี่อะไรสดชื่นใบหน้าสดชื่นอ่ะให้สามข้อเรียกขี้ที่ก็เรียกคู่หัวใจของเขามีรัศมีนูร์ฟิลกอลบีหัวใจมีรัศมีหัวใจมีรัศมีก็แบบกระจกเราเข้าไปส่องกระจกกระจกมีคนเช็ดสะอาดเห็นชัดไหมกับกระจกที่ไม่ได้มัวอยากส่องไหมนั่นหัวใจที่สะอาดที่รัศมีสงสารคนเมตตาคนให้อภัยคนบริจาคอัลลอฮ์หัวใจสะอาดดีได้ไม่ดีผ่านจากการนมาดหมดเลยฉะนั้นนมาดเป็นตัวช่วยนะอย่ามองว่านมาดเป็นภาระไม่ใช่นมาดคือตัวช่วยให้ใบหน้าเราให้หัวใจเราเป็นเพื่อนอยู่ในกุโบอัลลอฮฺอักบัรสง่างามจริงๆและนมาดอะไรที่ตัวช่วยที่ดีที่สุดนมาดตะฮัจญุดอัลลอฮฺอักบัรนี่ผมเนี่ยนมาดทุกคืนน่ะเพราะผมกลัวในกุโบอ่ะทำดูเลยละลูกก็มีหลายคนแต่ยังไม่ไว้ใจลูกทำเองดีกว่านะทำเองนะทำดูเลยละครับครับดูแลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์ครับตกสรุปแล้วว่าไวไวเอฟได้นะได้ถ้าต้องคุยกันได้ก็ขอคุยด้วยไม่เห็นหน้าใช่ไหมไม่เห็นหน้าแต่ยินแต่เสียงผมไม่กล้าทำสมัยแรกอยู่ก็ทำแต่ผมเองไม่กล้าทำถ้าไม่กล้าอย่าไปทำไม่มั่นใจเวลาทำต้องมั่นใจถ้าไม่มั่นใจอย่าทำมากตัวเราเองก็ยังได้ได้เพราะอะไรพูดแล้วตอนนี้ที่มาสันติชนจะให้ครูทำบอกว่าพ่อผู้หญิงไม่มาไม่ยอมมากรุงเทพแต่จะมอบให้ครูแต่งครูก็ยังไม่ยอมนะเพราะว่าตรงวันนี้วันได้เห็นหน้าด้วยนะเดี๋ยวนี้เห็นหน้าหมดแล้วเนี่ยโทรศัพท์รายได้ใช่ไหมแต่ต้องขอคุยนะไม่ใช่ไม่คุยนะต้องคุยจริงๆเขาให้เขาวางเกณฑ์นึงแต่งตั้งเขียนมาก็ได้เขียนเป็นจดหมายมาก็ได้ไม่ต้องแม่ทางโทรศัพท์ให้วางเกณฑ์นึงแต่งตั้งวากินก็แต่งตั้งเหมือนกันนั่นแหละเป็นตัวแทนเนี่ยนะไม่ใช่แต่งตั้งนะวากินเป็นตัวแทนแต่งตั้งวากินเป็นตัวแทนตัวแทนทำนิกาแทนพ่อผู้หญิงก็ต้องมอบให้เราอีกแน่นอนครับต้องวากินกับตั้งเรื่องตั้งเราตั้งผิด
ก็ท่านก็พ่อตั้งก่อนเดี๋ยวลูกตั้งเดี๋ยวก็เจ้าบ่าวตั้งตั้งให้หมดนั่นแหละใช่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 แต่ก็พ่อใหญ่ด้วยไอ้สองคนนี่ทีหลังมันมีปัญหาหรอกยายต้องแข่งขันด้วยนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญมากการทำให้ถูกมันฝากเนี่ยผิดตั้งแต่แรกเนี่ยเพราะว่าคุณยาอาจารย์บอกว่าตายสองครั้งเกิดสองครั้งเนี่ยกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่28ไปเปิดดูอายะห์ที่28ตายสองครั้งเกิดสองครั้งตอนนี้ประเด็นดร.คุณมนัสธนาขึ้นไปพูดกับน้องหน่อยว่าตอนนี้เราย้ายมาที่นี่อาจารย์นั่งก่อนครับเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปประกันของดร.มนัสมาชาอัลลอฮ์Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. อาจารย์ฮะที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าตาย2ครั้งแล้วก็เกิด2ครั้งนี่และการนอนนี่ถือว่าเป็นการตายสั้นมั้ยตายเล็กอ๋อตายเล็กอันนี้ถือก็เป็นการตายเหมือนกันการตายเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณอาจารย์มุตฟาอยู่ในสดนะครับบางทีมันครับผมพูดไม่ค่อยเก่งนะฮะเวลาขึ้นมาบนเวทีแล้วบางทีนะฮะไม่พูดไม่ค่อยก็ยอมรับนะครับพูดก็อาจจะตื่นเต้นหน่อยแล้วก็ต้องขอมาด้วยครับครับอาจารย์มุตฟาคิดว่าผมมาที่นี่ตรงทุกเดือนนะครับอีชาต้นเดือนนะทุกเดือนใช่ไหมทุกเดือนใช่ไหมครับทุกเดือนครับทุกเดือนครับทุกเดือนครับต้นเดือนใช่ไหมครับเออเราขอบคุณครับอาจารย์มุตฟาว่าติดอยู่ไหมครับได้ขอว่าดูอาพร้อมๆกันนะนะสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมาอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน